สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำไข่หวานน้ำขิงกันนะคะอากาศเย็นๆหนาวๆเหมาะมากเลยค่ะเมนูนี้แถมทำง่ายไม่ต้องใช้วัตถุดิบอะไรมากมายนะคะมีแค่ขิงน้ำตาลแล้วก็ไข่3อย่างแค่นั้นเองค่ะส่วนใบเตยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างก็จะมีไข่ถ้าเป็นไข่เป็ดยิ่งดีนะคะแล้วก็มีขิงมีน้ำตาลทรายแดงมีเกลือมีน้ำส้มสายชูมีใบเตยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็มีน้ำเปล่านะคะขิงเราจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างแต่เราจะไม่ปอกเปลือกนะคะเราจะใช้ขิงแก่นะคะในการทำน้ำขิงยิ่งแก่มากๆยิ่งดีค่ะแต่ปริมาณในการทำแต่ละที่แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าขิงเราอาจจะใช้ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นจะใส่มากใส่น้อยก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งน้ำนะคะใส่ขิงลงไปเลยตอนที่ยังไม่เดือด นะคะพอน้ำเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่ใบเตยลงไปค่ะในช่วงนี้เราจะยังไม่ใส่น้ำตาล นะคะเราจะปล่อยให้น้ำเดือดไปก่อนเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลจะไปรัดกับขิงทำให้ความเข้มข้นของขิงออกมาน้อยค่ะเราจะปล่อยให้เดือดจัดๆแบบนี้นะคะไปสักประมาณ5นาทีจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะความหวานตามต้องการเลยนะคะบ้านไหนชอบหวานก็เพิ่มได้ค่ะเพิ่มจากที่ให้ไปได้เลยนะคะเราก็จะปล่อยให้เคี่ยวไปรวมๆแล้วก็ประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นเราจะไปทำไข่ค่ะเทคนิคในการทำไข่ไม่ให้แตกกระจายนะคะเราจะใช้ไฟกลางๆให้น้ำร้อนนะคะไม่ใช่เดือดจากนั้นเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะเราจะตอกไข่ใส่ชามก่อนนะคะเผื่อว่าเจอไข่เสียนะคะจะได้ไม่น้ำจะได้ไม่เสียหายไม่เหม็นด้วยค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆเทลงไปค่ะเทลงไปแบบนี้ไข่มันจะไม่กระแตกกระจายแล้วก็จะไม่เป็นฟองเยอะนะคะใส่ลงไปหลายๆฟองก็ได้เลยค่ะใครชอบแบบไข่แบบตานีก็ทำแบบตานีใครชอบแบบสุกก็ทำแบบสุกตามใจชอบเลยนะคะแต่วันนี้แอดมินจะทำเป็นแบบตานีข้างในนะคะแค่นี้ได้แล้วค่ะเราก็ตักขึ้นใส่ชามไว้เลยจากนั้นเราก็จะตักน้ำขิงร้อนๆใส่ลงไปเลยค่ะอากาศหนาวๆเย็นๆตามต่างจังหวัดนะคะทำเมนูง่ายๆแบบนี้ทานนะคะร่างกายของเราจะอบอุ่นตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้ค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ